ทีมทนายจากภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับก็เริ่มมาจากตอนที่รัฐบาลเนี่ยออกประกาศข้อ25เรื่องห้ามขายเทคเวย์กับบ้านอะไรเงี้ยครับก็ผู้ประกอบการบางส่วนก็มีการปรึกษากันแหละครับว่ามันไม่ไหวแล้วการบริหารงานที่ก่อให้เกิดโรคระบาดต่างๆแล้วมีการออกกฎข้อระเบียบต่างๆขึ้นมาทีหลังให้ได้รับความเดือดร้อนเงี้ยคือมันไม่มีความได้สัดส่วนนะครับก็เลยปรึกษากันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะฟ้องอย่างแรกก็คือฟ้องเพิกถอนระเบียบข้อกำหนดต่างๆที่ออกมาต่างๆเนี่ยครับให้ตัวทางตัวโจทย์เราได้รับความเดือดร้อนซึ่งโจทย์เราวันนี้มี3ราย3เจ้า3คนเนี่ยคือเป็นร้านคาเฟ่1ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็มีค็อกเทลบาร์ครับส่วนเรื่องรายละเอียดความเสียหายนี่อยากจะให้ทางตัวโจทย์เขาเป็นคนเล่าดีกว่าครับเพลงเลยจ้ะพี่ธนาก่อนกันค่ะตอนนี้ก็เปิดประเทศแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้ค่ะที่มายื่นฟ้องกันเนี่ยก็อยากจะให้เปิดตาเปิดใจแล้วก็เปิดหูฟังด้วยว่าระหว่างที่ปิดประเทศหรือว่าให้เทคเอาเวย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะมันมีค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาเลยก็เงินเยียวยาเนี่ยอยากให้มีส่วนเนี้ยค่ะไม่อยากให้ทำเป็นลืมไปแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้กันเนี่ยค่ะค่ะของพี่ก็คือเป็นคาเฟ่ค่ะเป็นร้านหนังสืออิสระที่มีคาเฟ่ก็เป็นสามเนี่ยเนาะค่ะใช่ค่ะทีนี้ก็คือเหมือนว่ามีการคือฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งนั่นแหละเหมือนรอบก่อนๆนะเนาะแล้วก็มาเรียกค่าเสียหายด้วยอย่างนี้ใช่ครับค่ะใช่ค่ะตัวเลขรวมๆ3ผู้ประกอบการนี้รอบนี้ประมาณเท่าไหร่รวมกันประมาณกี่ล้านอยู่ที่6ล้านครับ6ล้าน 100,000 โดยประมาณนะครับก็จะเป็นในเรื่องถ้าสมมติว่าชดเชยในกรณีนี้ที่เราฟ้องไปอะไรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรบ้างก็คือชดเชยค่าใช่ครับเป็นเรื่องที่ขาดรายได้อ่ะค่ะใช่เป็นเรื่องละเมิดนะครับเรียกค่าเสียหายจากการที่เขาขาดรายได้มาจากคําสั่งแล้วก็มาตรการต่างๆของรัฐที่ออกมาครับคือฐานที่เราก็เอามาจากการคํานวณว่าถ้าสถานการณ์ปกติจะต้องใช่ค่ะเพราะว่าร้านเราเนี่ยเปิดมาก่อนที่จะมีโควิดอยู่แล้วเรามีบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็มีรายได้เปรียบเทียบระหว่างตอนที่เกิดโรคระบาดกับยังไม่เกิดโรคระบาดแล้วก็โรคระบาดเนี่ยมันกินเวลาเป็นปีเลยมันไม่ได้แป๊บๆอะค่ะแต่เรารู้สึกว่ามาตรการที่เขาออกมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตผู้ประกอบการเลยค่ะไม่ใช่แค่ร้านอาหารคาเฟ่หรืออะไรเงี้ยค่ะหมายถึงทุกผู้ประกอบการเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราออกมาเป็นตัวแทนพูดเรื่องนี้ก่อนเฉยๆเรามีสิทธิ์ประกอบอาชีพแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเฮ้ยพวกคุณเนี่ยนักอ่านข่าวเนี่ยแพร่เชื้อในห้องสตูดิโอเนี่ยนะแล้วเราอดทำงานเนี่ย9เดือนเนี่ยนะใช่เราจะเข้าใจว่าเจ้าของบาร์ผับมันจะรู้สึกยังไงเป็นเราก็ฟ้องมันไม่ไหวแล้วฮะชีวิตมันหายไป2ปีชีวิตมันหายไปเลยมันหายไปจริงๆนะ คือรอบสุดคือวิกฤตรอบนี้นะพอมันเปิดทุกอย่างเลยนะสุดท้ายนี่นะจะเป็นผับบาร์มันจะจบด้วยโรงเรียนผับบาร์แล้วค่อยพวกผมนวดค็อกเทลเลาส์คาราโอเกะพอเปิดได้หน่อยนึงครับล็อกดาวน์อีกก็เป็นกลุ่มแรกที่โดนแล้วก็ล็อกอีกภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องราษฎรฟ้องกลับเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องทางการเมืองอะไรนะวันนี้เห็นเขาไปฟ้องประยุทธ์เรื่องผู้ประกอบการร้านอาหารและผับบาร์ด้วยใช่ใช่เป็นตัวแทนร้านไอ้บุ๊กวินโนเนมแล้วก็ร้านเบียร์แก๊สซึมใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรแบบนี้คือร้านไหนบ้างวะผมได้รับผลกระทบจากคือผลกระทบจากการประกอบอาชีพผู้ประกอบอาชีพฟ้องไม่ค่าเสียหาย6ล้านเขาร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาฟ้องเยียวยาเอาเลยคืออันเนี้ยควรจะเป็นตัวอย่างแล้วก็คือหวังว่าศาลเนี่ยจะพิจารณามั่งไม่ใช่อ้างกฎหมายพรกฉุกเฉินแล้วก็คือแบบเป็นอำนาจเพราะมันเป็นความเสียหายว่าการเปิดการปิดนี่คุณพิจารณาตามความสมควรจริงหรือเปล่า มันควรต้องไต่สวนกันเรื่องนี้ใช่มันก็ต้องไปยื่นกับศาลแพ่งทีนี้ก็คือว่าการยื่นของผู้ประกอบการหลังเนี้ยมันก็ต้องมี 20% ของค่าเสียหายอ๋อมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายนี่เขาเป็นตัวแทนพวกผู้ประกอบการที่ผับและบาร์ซึ่งโดนปิดรอบแรกทุกครั้งและโดนเปิดเนี่ยโดนปิดทุกรอบสุดท้ายทุกครั้งเขาบอกว่าเขาถูกห้ามประกอบอาชีพในยุคโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ร้องเรียนผมกับดูโอ้แต่ไปร้องศาลปกครองก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินอีกแต่ว่าทนายความจากภาคีเขาบอกว่าออกยื่นเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งรวมประมาณ6ล้านบาทนะครับในที่นี้ตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามล็อบบี้ให้ทางกทมแต่กทมผู้ว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนตัดสินนะเรื่องให้ดื่มเนี่ยได้เกิน3ทุ่มหรือไม่ด้วยแม้กระทั่งผับบาร์เนี่ยมันอยู่ที่สบคชุดใหญ่ที่จะเคาะ
ช่จริงๆจริงๆในสบคบอกว่าให้แบ่งโซนด้วยโซนในกทมแต่กทมให้หมดกทมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนบอกว่าใช่ไม่ได้ความผิดกทมคือมันอยู่ที่สบคชุดใหญ่แต่มันมีสีสันตรงที่กระดกให้หมดกับใช่นั่นแหละมันก็เลยเป็นข่าวที่จริงอันเนี้ยพวกเมืองนนท์พวกปากน้ำรังสิตน่าจะไปฟ้องนะรวมตัวกันไปฟ้องสบคมันเรื่องอะไรครับไม่แต่มันไม่แฟร์จริงไงคือข้ามกันไปข้ามกันไปนิดเดียวคือถ้าลองคิดดูเนี่ยเราสามคนมานั่งจัดรายการอยู่อย่างเงี้ยนะเรามีสิทธิ์ประกอบอาชีพแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเฮ้ยพวกคุณเนี่ยนักอ่านข่าวเนี่ยแพร่เชื้อในห้องสตูดิโอเนี่ยนะแล้วเราอดทำงานเนี่ย9เดือนเนี่ยนะใช่เราจะเข้าใจว่าเจ้าของบาร์ผับมันจะรู้สึกยังไงเป็นเราก็ฟ้องเออมันไม่ไหวแล้วฮะชีวิตมันหายไป2ปีชีวิตมันหายไปเลยมันหายไปจริงๆนะ คือรอบสุดคือวิกฤตรอบนี้นะพอมันเปิดทุกอย่างเนี่ยนะสุดท้ายนี่นะจะเป็นผับบาร์มันจะจบด้วยโรงเรียนผับบาร์แล้วค่อยพวกอาบผมนวดค็อกเทลเลาส์คาราโอเกะพอเปิดได้หน่อยนึงครับล็อกดาวน์อีกก็เป็นกลุ่มแรกที่โดนแล้วก็ล็อกอีก